สวัสดีครับ2นาทีมีสาระกับลุงน้ำพบกันอีกครั้งนะครับพร้อมสาระเก็บตกเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามหรือหลายคนยังไม่เคยรับรู้กันนะครับวันนี้คุยกันเรื่องต้นว่านหางจระเข้ครับว่านหางจระเข้หรือที่เรียกกันภาษาอังกฤษว่าอะโลเวร่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัวเลยนะครับที่มีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าว่านไฟไหม้เนื่องจากสรรพคุณอันพิเศษสุดที่ช่วยบรรเทาอาการผุพองของผิวหนังของมันนั่นเองนะครับในว่านหางจระเข้เนี่ยมีสารที่เป็นสารเคมีเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งเรียกว่าไกลโคโปรตีนนะครับซึ่งสารนี้มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบแล้วก็ยังช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทดแทนเนื้อเยื่อของผิวหนังได้ด้วยนะครับส่วนตัวของว่านหางจระเข้เนี่ยยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยทีเดียวซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้เนื่องจากว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะครับฤทธิ์เย็นของมันเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้ด้วยนะครับเอาว่านหางจระเข้มาฝานเป็นแผ่นบางๆนะครับล้างน้ำให้สะอาดเรียบร้อยแล้วใส่กับปูนแดงนะครับทาปูนแดงไว้แล้วก็มาประคบที่ขมับครับทิ้งไว้สัก15นาทีความเย็นของว่านหางจระเข้จะสามารถซึมเข้าไปในผิวแล้วก็ทำให้บรรเทาอาการปวดหัวได้ด้วยนะครับแล้วที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่านหางจระเข้เนี่ยนะครับสามารถเอามารักษาสิวบนใบหน้าได้ด้วยวัยรุ่นทั้งหลายที่เป็นสิวลองฟังดูนะครับเราสามารถที่จะเอาว่านหางจระเข้ตัดมาจากต้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดมันซะก่อนเพราะว่ายางสีเหลืองที่อยู่บนว่านหางจระเข้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการระคายผิวได้นะครับสำหรับคนที่แพ้เอาว่านหางจระเข้นี้แช่น้ำไว้ก่อนครับสัก10ถึง15นาทีนะครับก่อนที่จะขึ้นมาแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเราเอามาปอกเปลือกครับปอกเปลือกเหลือแต่วุ้นข้างในแช่น้ำทิ้งไว้อีกสักพักนึงแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะเอาไปแช่ในตู้เย็นเพื่อรอการใช้งานนะครับแล้วเมื่อพร้อมที่จะใช้งานเราสามารถที่จะเอาวุ้นเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็ปั่นบดให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็เอามาแต้มที่หัวสิวครับแต้มที่หัวสิวไว้ทิ้งไว้กลางคืนก่อนนอนนะครับจนกระทั่งเช้าแล้วค่อยล้างออกทำอย่างนี้แค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์อาการอักเสบของสิวก็จะค่อยๆลดลงนะครับสมุนไพรธรรมชาติที่สามารถรักษาสิวได้ไม่ต้องไปซื้อยาในตลาดลองใช้กันดูนะครับ2นาทีหมดแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ